ครับพบกับรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจจะเสิร์ฟไปถึงมือคุณผู้ชมแบบลึกตรงประเด็นเห็นอนาคตครับค่ะแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีประเด็นร้อนในตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะคุณบักบันครับยังเป็นเรื่องของธุรกิจการศึกษาครับคุณผู้ชมครับเราพยายามนำเสนอเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพข้อมูลทางด้านธุรกิจการศึกษาซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นตลาดทุนจริงๆครับเนื่องจากหุ้นธุรกิจการศึกษาโรงเรียนเอกชนนานาชาติSISB หรือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นำหุ้นนะครับไปขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งตลาดหุ้นไทยขึ้นมาร่วม30กว่าปีครับเป็นครั้งแรกที่เอาธุรกิจโรงเรียนที่มุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศทางการศึกษามาสู่ตลาดที่มุ่งเน้นการทำกำไรสูงสุดเพื่อตอบแทนไปยังผู้ถือหุ้นมีเสียงคัดค้านมีเสียงสนับสนุนเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เห็นภาพว่าธุรกิจการศึกษาจะเดินหน้าไปตรงไหนและตลาดหลักทรัพย์ควรที่จะกำหนดบทบาททิศทางอย่างไรนี่เป็นเรื่องหนึ่งคุณกานิกาวันนี้ต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งประเภทถูกจัดสรรตามภารกิจหน้าที่นั่นคือผู้ปกครอง 2,000 กว่าคนต้องบอกว่าวันนี้ท่านขาดทุนแล้วเพราะหุ้นตกหุ้นต่ำกว่าราคาจองผิดคาดจากที่ปรึกษาทางการเงินบอกว่านี่คือ growth stock นะครับนี่คือผู้ปกครองกองทุนที่ได้รับการจัดสรรเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้เห็นว่าบางกองทุนที่เอาเงินสะสมของพนักงานไปขาดทุนเช่นกันและซ้ำร้ายกว่านั้นมีกลุ่มการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ร้องไปที่ศาลปกครองด้วยและทิศทางของธุรกิจโรงเรียนจะเป็นยังไงติดตามกันได้อีกเรื่องนึงคุณกันนิกาเมื่อวานครับฐานเศรษฐกิจได้จัดงานสัมมนาว่าด้วยเรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุนทิศทางที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปและปีหน้าทิศทางจะเป็นแบบไหนต้องบอกว่าคนที่เป็นนักลงทุนพลาดไม่ได้ช่วงท้ายนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลจะมาฉายภาพให้เห็นปรากฏการณ์ของตลาดหุ้นตลาดทุนของโลกและของไทยไขปมว่าภาวะกระทิงที่ติดต่อยาวนานกันมา10ปีจะวิ่งต่อไปหรือจะหมดยุครอบกระทิงนำมาสู่ยุคหมีนอนสมนะครับต้องติดตามกันในช่วงหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายครับแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะเศรษฐกิจรอบวันนะคะแน่นอนค่ะหลายคนเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่2562แล้วนะคะสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจไทยหรือว่าการเติบโตของ GDP ค่ะที่มีการประมาณการไว้หลากหลายนะคุณผู้ชมล่าสุดทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ก็มีการออกมาประเมินบอกว่าขอเวลาดูตัวเลขภาคการท่องเที่ยวดูตัวเลขภาคการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนถึงจะมีการประมาณการการเติบโต GDP ของไทยได้ค่ะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.คุณพรชัยธีรเวชก็บอกว่าสสค.เตรียมปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2561ในเดือนมกราคมปี2562ค่ะจากเป้าที่เติบโตอยู่ที่ 4.5% นะคะเพราะว่าต้องดูพิจารณาปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศหรือว่าปัจจัยภายนอกก็ตามค่ะรวมถึงภาคการส่งออกที่ต้องรอความชัดเจนในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากในเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกของไทยติดลบนะคะแต่พอมาดูเดือนตุลาคมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นบวกนอกจากนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็ยังติดตามผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยืนยันว่าตอนนี้ไทยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวแม้ว่าจะมีสินค้าบางรายการได้รับผลกระทบบ้างนะจากการที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีค่ะก็มีเหล็กอลูมิเนียมโซลาร์เซลล์และเครื่องซักผ้า
แต่ก็ยังมีสินค้าอื่นๆทดแทนได้ค่ะที่ส่งออกไปยังจีนก็จะมีหลายอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างเช่นสินค้าเกษตรอาหารสัตว์เนื้อหมูสามารถชดเชยส่วนที่ติดลบได้คุณผู้ชมคะหากพูดถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือว่าประเทศไทยเรานะคะล่าสุดกูรูทางด้านการเงินค่ะคุณบรรยงพงษ์พานิชท่านออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่ฉุดเศรษฐกิจไทยและการเติบโตของไทยอยู่ขณะนี้มี3เรื่องหลายๆใหญ่ๆด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอำนาจของภาครัฐที่มีมากเกินไปความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยรวมถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในบ้านเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางด้านประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระหรือว่ากูรูทางด้านการเงินคุณบรรยงพงษ์พานิชท่านบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงติดกับดักไม่เติบโตดีเพราะสิ่งที่จะทำให้ไทยขับเคลื่อนได้ดีก็ต้องมีความมั่งคั่งการแบ่งปันความยั่งยืนค่ะแต่ปัจจุบันมองว่าปัญหาที่ฉุดประเทศไทยไว้ก็คือรัฐบาลมีบทบาทและอำนาจมากเกินไปความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะรวมถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือลดความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นล่าสุดการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นที่ส่งผลประโยชน์ในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจแต่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้ค่ะตัวผมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะท้วงติงในเรื่องของการมีแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างที่มีนะครับมีแผนยุทธศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรอกครับแต่การมีและทำให้มันเป็นกฎหมายและถูกควบคุมโดยกลุ่มคนซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลการแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ทำได้ยากมากนะครับและการวางอะไรไว้20ปีเนี่ยนะครับผมก็เรียนยืนยันว่าต้องแก้แน่นอนว่ามันผิดแน่นอนประเด็นสำคัญของเราเนี่ยเราต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยจะยึดหลักของเศรษฐกิจแบบไหนที่โลกเขาเคยประสบผลสำเร็จเช่นการใช้เสรีนิยมนะฮะก็คือให้ตลาดทำงานให้มากที่สุดรัฐเนี่ยมีหน้าที่จำกัดคนที่มีทั้งขนาดมีทั้งอำนาจกลุ่มทรัพยากรไว้มากที่สุดก็คือรัฐเราก็เลยมักจะไปเรียกให้รัฐเนี่ยมาแก้ปัญหาซึ่งอันนี้ครับในระยะยาวเนี่ยผมก็ยืนยันว่าเป็นแนวทางที่ไม่นำความเจริญมาให้นอกจากนี้นะคะท่านก็อยู่ในฐานะอดีตกรรมการบมจ.การบินไทยคุณผู้ชมคะต้องไปถามความคืบหน้าในการจัดหาเครื่องบินการบินไทยอีก38ลำสักหน่อยค่ะโดยท่านก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าการจัดหาเครื่องบินต้องจัดการรูปแบบให้ดีและไม่ควรใช้กรอบการจัดหาเดิมเมื่อปี2554เพราะเวลาล่วงเลยมาถึง7ปีแล้วด้วยกันค่ะต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบว่าจะจัดหาแหล่งเงินทุนมาจากที่ใดไม่ใช่ว่าต้องรอให้รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันในการจัดหาเท่านั้นเวลาจะซื้อเครื่องบินไม่ใช่แปลว่าอยากจะมีการเดินทางสายไหนมันต้องมีองค์ประกอบครบว่าเราจะมีเครื่องบินขนาดไหนลำตัวกว้างกี่ลำลำตัวแคบกี่ลำเราจะใช้กลยุทธ์อย่างไหนวางสายยังไงมันต้องพิจารณาควบคู่ไปเพราะซื้อมาแล้วมันเปลี่ยนยากซื้อผิดมาเห็นไหมครับจอดทิ้งอยู่ตั้งเป็น10กว่าลำวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับเรามีกำไรเรามีกองทุนอยู่ 80,000 ล้านเราเพิ่มทุนไปอีกประมาณ 15,000 ล้านเรามีกองเงินอยู่ 80,000 ล้านที่กองทุนเพราะนั้นเราก็เลยซื้อขนาด 80,000 ล้านนั้นซื้อได้37ลำวันนี้การบินไทยขาดทุนไอ้ 80,000 ล้านนะล่อยหลอเหลือ 28,000 ล้านแล้วเราจะลงทุนถ้าเอาตามคำว่า38ลำวันนี้นะฮะแสนล้านไม่ได้หรอกต้องประมาณสัก 1,800 200,000 ล้านมันต้องวางแผนไปโยงไปถึงเรื่องจะเอาเงินจากไหนใช้เงินจากไหนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้รัฐบาลกระโดดเข้าไปค้ำประกันมันสะท้อนผมไม่ได้ว่าใครนะแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าในประเทศนี้เราเอากฎหมายนำเราเอากฎระเบียบนำความถูกต้องเหมาะสมสมควรเนื่องจากมันเคยมีการอนุมัติไว้โดยกรอบ38ลำก็จริงๆก็คือจะเอาการอนุมัตินะฮะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สาระมันไม่ได้ไปตรงกับความเหมาะสมสมควรมาวันนี้เวลาห่างไป7ปีไอ้38ลำที่ไม่ได้จัดซื้อมันต้องรีวิวใหม่หมดเลยฮะไปใช้กรอบเก่ามันไม่ได้
และนี่ก็คือเสียงสะท้อนนะคะของอดีตกรรมการบมจ.การบินไทยค่ะก็ต้องรอความชัดเจนของกรรมการชุดปัจจุบันนะคะว่าสรุปแล้วกรอบการหาจัดหาเครื่องบิน38ลำจะออกมาชัดเจนเมื่อไหร่ทันภายในปีนี้หรือเปล่านะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าค่ะหลังจากโรงเรียนเอกชนเข้าสู่ตลาดหุ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหาคำตอบได้กับคุณบักบั่นช่วงหน้าค่ะBGrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านบริษัทอารยา Property จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้แล้วพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับIdol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ
Idle Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้แล้วพบกันครับGrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณผู้ชมคะหากพูดถึงธุรกิจการศึกษาภาคเอกชนของบ้านเรานะคะแต่ละปีค่ะมีเม็ดเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทค่ะและผลสำรวจเมื่อปี2560ที่ผ่านมานะคะมีเม็ดเงินสูงถึง 60,000 กว่า 9,000 ล้านบาทเติบโต 16% ถึง 20% เลยนะคะแล้วเขาก็ว่ากันว่าถ้าหากพูดถึงทางด้านจริยธรรมระบบการศึกษาหรือว่าโรงเรียนต้องไม่หาผลประโยชน์ไม่แสวงหากำไรแต่ล่าสุดค่ะโรงเรียนนานาชาติเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วเข้าไปเพื่ออะไรอย่างนี้ถือว่าผิดหรือว่าเข้าได้หรือเปล่าต้องหาคำตอบกับคุณบักบั่นค่ะครับขอบคุณครับคุณกัณฑิกาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวของโรงเรียนนานาชาติที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเรานำเสนอมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวคราวว่ามีโรงเรียนเอกชนยื่นไฟลิ่งขอนำหุ้นไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นจนถึงวันที่มีการเปิดการซื้อขายคือวันนี้นะครับต้องบอกว่าการนำหุ้นโรงเรียนนานาชาติไปซื้อขายในตลาดหุ้นยังเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กระทั่งวันสุดท้ายวันที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับต้องบอกว่าลุยไฟกันจริงๆคุณผู้ชมเหมือนที่คุณกัณฑิกาอธิบายให้เห็นภาพนะครับธุรกิจโรงเรียนเอกชนเป็นธุรกิจหนึ่งที่รัฐพยายามที่จะสนับสนุนให้คนภายในประเทศได้มีโอกาสศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตเพราะการศึกษานำมาซึ่งการพัฒนารัฐบาลถึงยอมตัดเค้กก้อนโตด้วยการไม่เก็บภาษีและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนเพื่อให้เข้ามาลงทุนประกอบการและพัฒนาคนให้การศึกษาคนแทนที่การลงทุนของภาครัฐที่ให้การศึกษาในภาคบังคับนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าธุรกิจการศึกษาคือธุรกิจแน่นอนครับผู้ประกอบการมุ่งเน้นในธุรกิจแต่ต้องมีหัวใจที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนคุณกัณฑิกาบอกคุณผู้ชมให้เห็นภาพครับธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจวันนี้หุ้น SISB หรือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ประเทศไทยซึ่งมี5โรงเรียนในประเทศไทยเปิดอยู่ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกเปิดราคาขึ้นไป5.20 บาทนะครับปรากฏว่าหุ้นซื้อขายกันคุณผู้ชมครับมีเวลา10:12 นเท่านั้นที่หุ้นตัวนี้ขยับตัวขึ้นไปเหนือกว่าราคาจองซื้อหรือเปิดการซื้อขายเป็นการทั่วไปคือ5.20 บาทเวลา10:12 นขึ้นไปที่5.25 บาทผลจากนั้นหุ้น SISBล่วงละนาวเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้มายืนอยู่ที่เท่าไหร่ครับดูสิครับ10:20 น5บาทนะครับไล่มา11:00 น4.96 บาทสุดท้ายปลายทางเมื่อปิดตลาดช่วงเช้าหุ้นตัวนี้ยืนอยู่ที่ระดับ4.88 บาทยังมีเวลาครับยังมีเวลาจนถึงช่วงเย็นที่หุ้นจะปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งต้องไปรอทดสอบกันว่า
หุ้น SISB ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินฟินแลนเซียไซรัสและโบรกเกอร์ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและออกบทวิเคราะห์ออกไปว่านี่คือหุ้น Close Stock มียอดจองถล่มทลายนะครับเป็นยอดที่ต้องบอกว่าขายเกลี้ยงจากหุ้นจองทั้งหมด 1,300 ล้านบาทและถึงตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูครับธุรกิจในโรงเรียนนานาชาติเหมือนที่คุณกรรณิกาบอกครับเติบโตขึ้นมาปีหนึ่งปีหนึ่งตัวเลขล่าสุดที่รับการตรวจสอบนะครับโตขึ้นมาปีละ 16-20% มูลค่าปี 2558ตกประมาณ 42,000 กว่าล้านปี2560ซึ่งมีการตรวจสอบโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจออกไปพบว่าธุรกิจโรงเรียนศึกษาเอกชนมีมูลค่าสูงถึง 69,000 กว่าล้านบาท SISB ใช้โอกาสนี้จากการเติบโตนี่แหละครับจึงนำหุ้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมุ่งเน้นว่าเป้านักเรียนจะเพิ่มขึ้นจาก 2,700 กว่าคนเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 คนนะครับนี่คือจำนวนที่ทำรายได้มุ่งเน้นจะเติบโตปีละ 20% จะมีรายได้รวมประมาณ600กว่าล้านโบรกเกอร์ต่างตั้งเป้าออกไปว่าราคาที่เหมาะสมน่าจะเติบโตจาก5บาท20เป็น7บาท20ถึง8บาท84ตังค์เพราะเขาเห็นตัวนี้ครับรายได้จะเติบโตปีละ 20% รายได้ธุรกิจการศึกษาจะมาจากไหนครับ1รายได้จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและคูณต่อหัวต่อคนต่อปีออกมาเป็นรายได้2รายได้จากการขายอุปกรณ์ทางการเรียน3รายได้จากส่วนการควบคุมค่าใช้จ่ายควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วซ้ายปริมาณคนไม่เพิ่มคุณผู้ชมคิดว่ารายได้จะเพิ่มไหมครับไม่เพิ่มครับรายได้จะเพิ่มอยู่ทางเดียวเท่านั้นนั่นคือเพิ่มอัตราส่วนของรายได้ให้เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อนั้นสิ่งที่เราพยายามบอกคุณผู้ชมมาตลอดว่าธุรกิจการศึกษามิใช่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไรแต่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงของรัฐคือการพัฒนาบุคลากรของชาติครับเมื่อหุ้นตัวนี้เข้าไปตลาดคุณผู้ชมครับตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามีคนบาดเจ็บผมพาคุณผู้ชมมาดูคนบาดเจ็บครับนี่คือสัดส่วนผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเมื่อมีการกระจายหุ้นออกไปในราคา5บาท20สตางค์ครับยิวฮอกโกยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นี่เป็นคนสิงคโปร์เป็นเจ้าของเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณวิราวันแก้วกนกวิจิตเป็นหุ้นส่วนนะครับถือหุ้นอยู่273ล้านหุ้นได้รับการจัดสรรคุณนงนภาทองมีถือหุ้นอยู่99ล้านหุ้นนี่ก็คือหุ้นส่วนเหมือนกันที่เหลือครับดูนี่คือกองทุนได้รับการจัดสรรบริษัทไทยประกันชีวิต AIA Company ยักษ์ใหญ่ไม่เป็นไรครับไม่สะเทือนสางอาริแอนอยุธยาประกันชีวิตบริษัทประกันที่มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวครับลงทุนยาวไม่เป็นไรครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการบินไทยได้รับการจัดสรรมา 2.7 ล้านหุ้นครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการบินไทยมีเงินอยู่ 60,000 กว่าล้านนะครับจากพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้เงินไป15ล้านบาทไปซื้อหุ้นปัจจุบันนี้ลอสครับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวกองทุนเปิดบัวหลวงนะครับกองทุนคุณพิริยานี่คือทั้งหมดที่ได้รับอานิสงส์และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นหลายท่านอาจจะบอกว่าหุ้นตัวนี้อะไรหรือที่ทำให้เกิดความคัดค้านต่อต้านและสนับสนุนกันอย่างคลื่นหลายคนบอกว่าทำไมหุ้นโรงเรียนนานาชาติที่น่าจะเป็นทางเลือกของผู้ปกครองที่มีสตุ้งสตังไประดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เอาเงินเหล่านั้นมาซื้ออุปกรณ์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาทำไมคนถึงต้านนะครับระบบทุนนิยมกับมาตรฐานในการปฏิบัติทางด้านการศึกษาแตกต่างกันตรงนี้ครับ
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูข้อคิดเห็นที่หลากหลายทั้งในส่วนของผู้เห็นด้วยและผู้คัดค้านไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนครับหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้หนึ่งที่เราพยายามสอบถามว่าในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เอกชนสามารถที่จะนำโรงเรียนไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้หรือไม่และทำให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งที่แสวงหากำไรเพื่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นตัวตั้งได้หรือไม่และเกิดปัญหาอะไรหมอธีรเกียรติบอกว่าถามว่าในกฎหมายอาจจะถูกต้องแต่ในจริยธรรมถูกต้องหรือไม่ตรงตามเจตนารมณ์การศึกษาของประเทศหรือไม่ถ้าบริษัทนี้ทำสำเร็จก็อาจจะมีแห่งอื่นตามมาเท่าที่ศึกษาก็พบว่าในอดีตทราบว่ามีบางโรงเรียนเคยคิดจะทำแต่ทำไม่ได้หรือถูกถอนหรือถอนตัวเองออกไปท่านหมอธีรเกียรติสั่งให้สช.พิจารณาเรื่องนี้สช.บอกว่าตอนที่อนุมัติเพราะ SISB ที่มีประธานกรรมการคืออดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการคือกพ.เป็นประธานยืนยันรับปากว่าจะไม่ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงหรือว่าขัดกับกฎหมายครับอีกครั้งครับผมสอบถามสช.ว่าทำไมถึงอนุมัติสช.คือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการยืนยันว่าได้สอบถามไปที่ SISB และได้รับการยืนยันว่าจะไม่ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างไทยและเทศบริษัทต่างด้าวผิดกฎหมายตามข้อระเบียบของการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนหรือการขอใบอนุญาตตั้งโรงเรียนเอกชนครับแต่ไม่ได้มีข้อการันตีใดๆว่าจะไม่ทำให้ธุรกิจการศึกษากลับกลายเป็นธุรกิจที่มุ่งแสวงหาความกำไรเป็นเลิศแต่อย่างใดเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจึงสั่งให้สช.ทำหนังสือคัดค้านไปที่ก.ล.ต.อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมตามทันไหมครับแสดงว่าแนวทางในการสอบถามและอนุญาตให้เอกชนนำโรงเรียนไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นของสช.คิดเรื่องเดียวครับสัดส่วนผู้ถือหุ้นครับต่อมาคนนี้ครับคุณจุติไกรฤกษ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้าโรงเรียนจะเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นคุณจุติออกมาคัดค้านและล่าสุดคุณจุติให้ทนายความไปร้องต่อศาลปกครองถึงการอนุมัติให้เอกชนไปซื้อขายหุ้นแต่เขาว่ากันว่าออกมาช้าเกินไปหรือเปล่าหรือออกมาเพื่ออะไรแต่คุณจุติบอกว่าอย่างนี้ครับคำสั่งของก.ล.ต.ให้ซื้อขายหุ้น SISB อาจเป็นการขัดต่อหลักนโยบายแห่งรัฐในการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่านว่าอย่างนั้นตอนนี้ท่านยืนการคัดค้านและร้องไปที่ศาลปกครองศาลปกครองนัดพิจารณากันหลังจากที่หุ้นทำการซื้อขายไปแล้วในวันนี้นั่นแสดงว่าวิบากกรรมของโรงเรียนนานาชาติ SISB และบรรดาผู้ถือหุ้นที่ควักเงินในกระเป๋าออกไปซื้อหุ้นมาเรียบร้อยแล้วและหุ้นตกแล้วยังไม่จบเพียงแค่ราคาลดลงครับยังมีความสุ่มเสี่ยงจากการตัดสินของศาลอีกละลอกหนึ่งต้องติดตามต่อไปว่าชะตากรรมของ SISB จะเป็นอย่างไรมีผู้คัดค้านอีกครับนั่นคือคุณกรณ์จาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณ์บอกว่าเขาเห็นด้วยกับการระดมทุนแต่ความเหมาะสมในการนำสถานศึกษาเข้าระดมทุนมีการเปรียบเทียบความเหมาะสมกับการระดมทุนอื่นๆหรือไม่เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลหรือไม่โดยรวมแล้วคุณกรบอกว่าไม่สบายใจกับการเข้าตลาดหุ้นของโรงเรียนนานาชาตินะครับและเพราะอะไรครับเพราะ
โรงเรียนเมื่อเข้าไปเทรดซื้อขายในตลาดหุ้นจะมุ่งกำไรและกำเป็นกำไรที่ต้องบอกว่าธุรกิจโรงเรียนมาจากส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นรัฐสนับสนุนโดยไม่เก็บภาษีเมื่อเป็นเช่นนี้คุณกรณ์เสนอ7ข้อตั้งข้อสังเกตไว้7ข้อ1ในนั้นบอกว่าถ้าโรงเรียนเอกชนไปซื้อขายในตลาดหุ้นได้และรัฐเว้นภาษีเพื่อช่วยให้มีต้นทุนที่ต่ำเพื่อจะได้ไปพัฒนาการศึกษาแต่ต้นทุนที่ต่ำทำให้เกิดเหนือกว่าคู่แข่งเหนือกว่าธุรกิจอื่นควรที่จะยกเลิกมาตรการสนับสนุนทางภาษีให้โรงเรียนนานาชาติที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ไม่เช่นนั้นบรรดาโรงเรียนทั้งหลายแหล่โรงเรียนเอกชนที่เป็นทางเลือกที่รัฐสนับสนุนจะแห่เข้าไปในตลาดหุ้นโดยที่ไม่มีกำแพงใดๆขวางกั้นนี่คือสิ่งที่คุณกรณ์ตั้งข้อสังเกตเขาบอกเขารับได้กับธุรกิจที่ทำกำไรแต่โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการยกเว้นภาษีกำไรด้วยเหตุผลว่ารัฐต้องการให้เอกชนไปลงทุนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อีกหลายหลายข้อวันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับนั่นคือนักข่าวไปสอบถามอธิบดีกรมสรรพากรคุณเอกนิติทันประภาสถึงเรื่องนี้ครับถามว่าตกลงจะเอายังไงคุณเอกนิติบอกว่าอย่างนี้ครับคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้กรมสรรพากรนะครับจะต้องไปพิจารณาหลังจากช่วงที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมการศึกษาให้คนได้มีความรู้จึงเว้นภาษีให้กับโรงเรียนเอกชนรวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นมาเพื่อทำให้บุตรหลานของคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างไรก็ตามครับการที่จะพิจารณาเว้นภาษีเลิกภาษีหรือไม่ต้องพิจารณาให้รอบคอบและขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแปลความง่ายๆว่าโรงเรียนนานาชาติที่ทำการซื้อขายอยู่ในปัจจุบันทำได้ครับทำได้แล้วแต่ยังเผชิญชะตากรรมอยู่2เรื่อง1คือเรื่องภาษี2คือเรื่องศาลว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งใครไปก้าวล่วงการตัดสินไม่ได้วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกองค์กรนึงครับนั่นคือสมาคมโรงเรียนนานาชาติครับนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติออกมาคัดค้านตั้งแต่ต้นว่าไม่เห็นด้วยเอาละสิคุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำการพิจารณาว่าจะเปิดทางให้ธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่ตัดสินใจให้เข้าปรากฏว่าคนที่ทำธุรกิจในนามสมาคมโรงเรียนนานาชาติเขาคัดค้านทำไมเขาถึงคัดค้านผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์อุษาท่านอยู่ในสายกับพวกเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์อุษาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบากบานสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วยบอกเหตุผลหน่อยเถอะครับว่าทำไมอาจารย์อุษาและสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติจึงคัดค้านการนำหุ้นโรงเรียนไปซื้อขายในตลาดหุ้นครับก็มันก็เป็นประเด็นที่เป็นความห่วงใยของในกลุ่มสมาชิกโรงเรียนสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็โดยที่ในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยเพราะถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเนี่ยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์นี่นะฮะนี่นะฮะก็คำถามที่เราคิดตลอดมาว่าอันเนี้ยโอเคทำได้หรือมันไม่ใช่ว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นคำถามว่าสมควรที่จะให้ทำหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยของสมาคมโรงเรียนชาติของเราเนี่ยนะฮะเราถามเลยว่าจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาคืออะไรครับนะคะเราจัดการศึกษาเพื่ออะไรนะฮะอันนี้เราเน้นเรื่องผลประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียนนะฮะในสมาชิกของเรียนนานาชาติทั้งหมดที่มีทั้งหมด141โรงเนี่ยครับเรามีข้อตกลงร่วมกันเลยว่าเราจะเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องการพัฒนาครูครับเรื่องการพัฒนาการศึกษาเรื่องเด็ก
อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่เราให้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยนะคะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่โรงเรียนมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยการเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีแรงกดดันอยู่แล้วว่าบริษัทจะต้องเร่งทำกำไรครับนะคะซึ่งจะมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของเราอยู่แล้วค่ะนะคะแน่นอนการบริหารจัดการโรงเรียนมันก็ต้องมีรายรับรายจ่ายถูกไหมครับแต่นั่นก็เป็นการบริหารจัดการของภายในของโรงเรียนแต่ละโรงว่าจะทำอย่างไรค่ะครับแต่ในส่วนของเรียนนายชาติของเราเนี่ยเราได้ทำชื่อเสียงสมาคมเรียนนายชาติเนี่ยหรือฉันจะเรียนได้เลยว่าเราได้ทำชื่อเสียงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศครับให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยมาตลอดเลยนะคะอาจารย์ครับถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายอันนั้นเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนไปครับนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพอมีรายแรกเข้าไปถึงตลาดหุ้นอย่างนี้กลัวมีรายที่2 3 4ตามมาไหมคะก็ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะไปพยากรณ์ในอนาคตข้างหน้าได้แต่เมื่อเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องมาตรฐานแล้วก็คุณภาพการศึกษาของนักเรียนนะคะคุณภาพการศึกษาของประเทศนะอันนี้เป็นที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องนโยบายใหญ่ของประเทศที่ต้องมาลงดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลยครับอาจารย์ครับไม่ใช่เรื่องเล็กอีกแล้วเพราะเรื่องการศึกษานี่ไม่ใช่ business ที่เป็นอะไรก็ได้เหมือนอุตสาหกรรมทั่วไปมันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะคะตรงนี้เราต้องให้ความมีแรงบันดาลใจนะความเชื่อมั่นความเป็นมืออาชีพทุกอย่างเลยอะค่ะครับนะคะถ้าอาจารย์ครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณไปซื้อหุ้นเนี่ยสมมติเราไปซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นจากบริษัทนี้แล้วทุกวันคุณก็ต้องดูนะครับว่าหุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบการผู้ประกอบการตรงนี้เขาต้องดูว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้กำไรสูงสุดใช่หรือเปล่าอันนี้คือเป้าหมายของเขาแต่เป้าหมายของเราเนี่ยมันสวนทางกันเราถึงว่าเรามีความกังวลใจมากตรงนี้ครับอาจารย์ครับเพราะเหตุนี้หรือเปล่าสมาชิกถึงร้อยกว่าคนถึงคัดค้านและจะให้ออกจากเป็นสมาชิกของสมาคมเลยเหรอครับอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันค่ะครับในกลุ่มผู้บริหารของสมาคมนะคะว่ามีผลกระทบอะไรบ้างเกี่ยวกับข้อตกลงหรือมิชชั่นหรือวิชั่นของสมาคมเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยซึ่งเราได้พยายามทำมาตลอดเลยเราถือว่าเราเนี่ยเป็นฮับเป็น education hub ของประเทศเลยในจำนวนโรงเรียนในเรื่องของการศึกษานานาชาตินี่นะคะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นเรื่องของที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอะค่ะอาจารย์ครับมีการบอกว่าการที่โรงเรียนเอกชนนานาชาติไประดมทุนทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าสามารถที่เอาเงินจากต้นทุนที่ต่ำกว่าไปพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาจะตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์หรือไม่ครับเรื่องการพัฒนาลงทุนของแต่ละโรงเรียนเนี่ยฮะแต่โรงเรียนก็มีนโยบายของแต่โรงเรียนครับนะคะอันนี้เนี่ยเราถือว่าผู้ปกครองเนี่ยเพิ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยฮะก็จะเข้าไปดูเองว่าโรงเรียนเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยเวลาบริหารจัดการโรงเรียนเนี่ยลูกของเขาเนี่ยได้ผลประโยชน์อะไรมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้และที่มีคุณภาพตอนนี้โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเป็นที่ยอมรับของในโซนเอเชียเราเป็นหนึ่งในเอเชียเลยนะฮะตอนนี้โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยดิฉันจะเรียนให้ทราบเลยทีนี้วัตถุประสงค์ตรงนั้นก็คือเรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องคุณภาพไงคะนะคะเราไม่มีการประนีประนอมในเรื่องคุณภาพแต่ถ้าตราบใดที่มีเป้าประสงค์ทางธุรกิจนำหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราเป็นกังวลเป็นห่วงครับเอาละครับชัดเจนครับอาจารย์ครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับคงได้เห็นภาพกันชัดเจนครับอาจารย์ทีนี้เราคงจะต้องดูอีกนะคะว่าขัดกันนโยบายอะไรของรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมาช่วยกันคิดกันดิฉันคิดว่าอยากให้ถือเรื่องนี้เป็นนโยบายระดับประเทศเลยค่ะครับอาจารย์อีกนิดนึงมีคำถามเข้ามาบอกว่าแล้วถ้าเขาจะยกเลิกการสนับสนุนทางภาษีเพราะเข้าไปทำธุรกิจในตลาดทุนที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดอาจารย์เห็นด้วยไหมครับ
อันนี้ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะถือเป็นการใช้ผลประโยชน์ถือเป็นประโยชน์ส่วนตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ส่วนรวมรัฐเนี่ยพยายามส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนแล้วทั้งรวมทั้งเอกชนโรงเรียนเอกชนระบบไทยและโรงเรียนเอกชนนานาชาตินะฮะก็พยายามมีความยืดหยุ่นและให้ซัพพอร์ตมีความสนับสนุนมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วในเรื่องภาษีแต่ถ้าในกรณีเช่นนี้ขึ้นมาเป็นเชิงธุรกิจแล้วไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะถ้ามีความคืบหน้าจะขออนุญาตติดต่อไปใหม่นะคะขอบคุณนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยค่ะคุณครูอุตสาสมบูรณ์ค่ะครับคุณผู้ชมครับยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ยกใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับข้อมูลล่าสุดผมได้รับคำชี้แจงมาจากกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ถึงเรื่องแนวคิดในการอนุญาตอนุมัติให้โรงเรียนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่านว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าฟันไลซิ่งหรือรีซอร์สอะโลเคชันเนี่ยคือการระดมเงินออกมาเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้าถึงแหล่งทุนนะครับถ้าหากว่าเราไปยุติตรงนั้นนะครับจะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่นี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเขาบอกว่าการเว้นภาษีเรื่องนึงการเข้าสู่แหล่งทุนเรื่องนึงการทำกำไรเรื่องนึงไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเอกชนย่อมแสวงหากำไรเพื่อความอยู่รอดเป็นปกติการยกเว้นภาษีก็เพื่อสนับสนุนและจูงใจเท่านั้นนะครับแต่หลักการถ้าบอกว่ากิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วไม่ต้องเข้าถึงแหล่งทุนนั้นก็อาจจะเป็นข้อห้ามในเรื่องของการยกระดับและพัฒนาได้การที่โรงเรียนเอกชนไประดมทุนอาจจะทำให้โรงเรียนนำเงินเหล่านั้นมายกระดับและพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศก็ได้นั่นคือหลักคิดวิธีคิดของตลาดหุ้นและตลาดทุนคุณผู้ชมนะครับจะคิดอย่างไรกับเรื่องของการนำธุรกิจการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านปัญญากับธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไรเป็นตัวตั้งณตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะยังไม่เห็นสภาพปัญหาในเรื่องของโรงเรียนแต่เราจะเห็นปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องราวที่เราพยายามนำมาเสนอเพียงแค่สะท้อนถึงปัญหาและมาตรฐานในการปฏิบัติของประเทศไทยครับ Begrim Power A World Class Energy Company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับ
ท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอดไลน์แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้แล้วพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอดไลน์แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้แล้วพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอดไลน์แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้และพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอดไลน์แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้แล้วพบกันครับสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับBGrim Power a world class energy company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเช้านี้ใครที่เป็นนักลงทุนยิ้มแฉ่งกันเลยค่ะคุณบักวันค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับต้องวิ่งตีนขวิดกันเลยล่ะครับประธานโทษครับเท้าขวิดครับต้องบอกว่าเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับใครที่เป็นนักลงทุนต้องก่อติดตลาดกันให้ดีมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วตลาดที่เป็นอยู่ณปัจจุบันยังมีเขียวต่อไปอีกสักแค่ไหนทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรเมื่อวานเราจัดงานสัมมนาใหญ่นะครับ5อรหันต์หุ้นนะครับ5หุ้นอรหันต์มีประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณทอมไพบูลย์นรินทรางกูลเป็นคนไปปาฐกถาพิเศษชี้ทิศทางของตลาดโลกและตลาดไทยใครที่เป็นนักลงทุนกังขาอยู่ว่าจะวิ่งแค่ไหนไปติดตามได้จากคุณไพบูลย์นรินทรางกูลครับวันนี้นะครับผมคงใช้เวลาไม่มากเพราะว่า5อรหันต์นี่ผมอยากนั่งฟังเลยครับแต่พอดีเดี๋ยวติดภารกิจนะครับฟังดูแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคัดเลือกมาเป็นพิเศษนะฮะตัวผมเองก็คงจะมาขออนุญาตฉายภาพใหญ่นะฮะเพราะภาพเล็กก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วเดี๋ยวนี้ปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากๆนะครับคือถ้าย้อนกลับไปไม่นับช่วงผิดปกติช่วงแรกๆเนี่ย 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกโตที่สุดนะฮะบางคาดการณ์ก็บอก 3.9% บางที่บอก 3.8 แต่ก็ถือว่าเป็นระดับการเติบโตในระดับโลกเนี่ยที่ถือว่าสูงมากๆของไทยเราเองก็เห็นอยู่แล้วนะครับ 4% กว่าก็เป็นครั้งแรกนะครับที่โตระดับนี้ในรอบหลายปีอเมริกาเองนะครับก็ร้อนแรงมากๆบางไตรมาสสูงกว่าเราอีกนะครับโต 4% กว่าเหมือนกัน
เป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจีนก็ยังประมาณ 6% กว่าๆอยู่นะครับฉะนั้นปีนี้ทั้งปีเนี่ยจริงเป็นปีที่เศรษฐกิจดีมากๆแต่ขณะเดียวกันฝั่งของนักลงทุนนะฮะคงจะยิ้มไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะเป็นปีที่การลงทุนเนี่ยไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนเลยนะครับที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกติดลบหมดเลยนะครับเป็นปีแรกเลยนะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกมาเนี่ยครับที่สินทรัพย์ทุกชนิดติดลบหมดเลยนะครับบางปีนี่เรายังขาดทุนตัวนึงกำไรตัวนึงแต่ปีนี้นี่ท่วนหน้าเลยนะครับติดลบหมดเลยหรือถ้ามามองเฉพาะตลาดหุ้นถึงวันนี้นะครับก็ยังลงเกือบทุกตลาดนะครับคือตลาดใหญ่ในโลกนี้จะมีอยู่ประมาณ45ตลาดนะครับตลาดทั้งพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาอย่างของเราเนี่ยนะครับใน45ตลาดถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีที่ขึ้นมาจริงๆประมาณสัก 4-5 ตลาดอีก 2-3 ตลาดอยู่กับที่เหลือติดลบหมดเลยนะครับของไทยเราเนี่ยถือว่าไม่ได้เลวร้ายมากนะครับเพราะเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ติดลบแต่ลบน้อยกว่าหลายๆประเทศนะครับถ้าตลาดเกิดใหม่ในปีนี้เนี่ยโดยรวมแล้วจะลงกันประมาณสัก 15% ของเราจนถึงวันนี้ก็ลงประมาณสัก 6-7% นะครับก็ยังถือว่าดีกว่าหลายๆประเทศนะครับแล้วนี่ทำไมมันเป็นแบบนี้นะฮะทำไมเศรษฐกิจดีแล้วตลาดหุ้นถึงเป็นอย่างนี้จริงปัจจัยหลักก็คือมันจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่เฟดดึงสภาพคล่องออกนะครับอันนี้เป็นผมคิดเป็นปรากฏการณ์แรกที่เกิดขึ้นภายใน10ปีนี้นะครับคือเฟดพูดมานานแล้วว่าจะเริ่มดึงสภาพคล่องออกแต่จริงๆที่ทำคือในปีนี้ต้นปีนะครับดอกเบี้ยก็ขึ้นมาตั้งแต่ปี15แต่ปีนี้เป็นการที่ขึ้นเร็วและแรงกว่าที่หลายๆคนในตลาดคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจนะครับว่าข่าวดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตลาดหุ้นที่ฟื้นขึ้นมา10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยคือต้องยอมรับนะครับว่าตลาดสหรัฐหรือตลาดไทยก็ดีเนี่ยตลาดกระทิงที่เราอยู่เนี่ยมันเข้ามาในปีที่10แล้วนะครับขึ้นมาตลอดเลยอาจจะมีลงบ้างในบางช่วงแต่ก็ยังจัดอยู่ในตลาดกระทิงอยู่ทุกคนก็เริ่มไม่มั่นใจนะครับว่าตลาดกระทิงที่มันร้อนแรงขนาดนี้ขึ้นมานานขนาดนี้เมื่อเจอสภาพคล่องที่เฟดกำลังเอาออกนะครับที่เรียกว่า QT นะครับกับดอกเบี้ยที่เขาขึ้นอย่างรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะทำให้หน้าตาเศรษฐกิจเป็นยังไงในอนาคตทุกคนไม่ได้สนใจปีนี้นะครับสนใจปีหน้าและปีถัดไปว่าเศรษฐกิจยังจะไปได้หรือไม่เพราะถ้าเศรษฐกิจไปไม่ได้ก็มีโอกาสสูงมากๆว่าตลาดหุ้นจะเปลี่ยนจากตลาดกระทิงเป็นตลาดหมีอันนี้เป็นอะไรที่ทุกคนคอนเซิร์นมากๆมันเลยเป็นสิ่งที่ impact จริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดมันยังไม่ได้เห็นแต่เป็นความกังวลนะครับถ้าจากนี้ไปเราคงต้องวิเคราะห์ต่อว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จบกันนะครับคือรอบของการขึ้นตลาดหุ้นก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนกังวลนะครับในตลาดทุนทั่วโลกเลยซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนกังวลเรื่องเดียวกันมันถึง behave เหมือนกันหมดคือถ้ากังวลกันคนละเรื่องบางคนต้องขึ้นบางคนต้องลงแต่นี่มันไปทางเดียวกันเลยนะครับก็แสดงว่ากังวลเรื่องเดียวกันแล้วมันก็ยังมีระหว่างทางก็อาจจะมีคุณทรัมป์ที่แกก็คิดนโยบายขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับไทยเราก็มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะต้องวิเคราะห์กันดูความเสี่ยงเรื่องแรกคือเสถียรภาพรัฐบาลผมคิดว่าคงไม่ได้อยู่ที่ว่าเลือกหรือไม่เลือกคือวันนี้มันคงมาไกลกว่านั้นแล้วนะครับคงเลือกแน่ๆนะครับแต่รัฐบาลที่ได้เข้ามาก็ต้องยอมรับว่าคงไม่มีเสถียรภาพเท่ารัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่ถ้ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับผลที่ออกมาและการดำเนินนโยบายต่อไปจากนี้เนี่ยมันจะราบเรียบแค่ไหนไอ้นี่จะเป็นประเด็นที่พวกเราต้องจับตาดูนะครับขอบคุณคุณธอมไพบูลย์ นรินทรางกูลนะคะครับเริ่มเห็นภาพอนาคตชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะค่ะใช่ครับคุณธอมยืนยันนะครับว่าสภาวะตลาดโดยรวมของโลกและของไทยตลาดหุ้นทั่วไปยังเป็นช่วงกระทิงต่อไปไม่ได้ซบเซาอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมกันนะครับนั่นคืออัตราดอกเบี้ยและการดูดสภาพคล่องของยักษ์ใหญ่ของโลกที่ทำให้เงินถูกดูดเข้าไปในระบบแล้วเมื่อนั้นดอกเบี้ยจะขึ้นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยและการดูดเงินกลับควบคู่ขนานกันไปนะครับอีกตัวหนึ่งสำหรับคนไทยต้องติดตามว่าผลการเลือกตั้งของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีเสถียรภาพหรือไม่นี่คือหัวใจของทิศทางตลาดหุ้นไทยครับ
สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนักทุนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชื่อเอก Idol Trade ครับ Idol Trade ก็คือการเปิดเผยข้อมูลการซื้อการขายณช่วงวินาทีนั้นเรียลไทม์ณเวลานั้นว่าท่านควรจะซื้อหรือขายส่วนเอกคือชื่อบริษัทครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถแอด LINE แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้แล้วพบกันครับ